ับผมเพชรเทรนเนอร์จากบอลกาแฟนะครับวันนี้เพชรจะมาแนะนำตัวบอลไนโตรโคบูนะครับผมลักษณะเด่นของเขานะครับก็คือตัวถังเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับผมกันในเรื่องของสนิมนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เป็นนานๆเข้าเนี่ยจะทำให้เกาะเกิดสนิมขึ้นมานะครับตัวนี้หายห่วงได้เลยนะครับผมต่อมานะครับหัวแท็บของเขาเนี่ยก็จะสามารถที่จะกดกาแฟได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับมีใบรับรองจดสิทธิบัตรด้วยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวอุปกรณ์นะครับในการชั่งสามารถถอดออกมาล้างได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวประแจนะครับสามารถไขออกมาล้างได้เลยนะครับทีละชิ้นได้เลยนะครับผมอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นตัวแปรงนะครับสามารถทำความสะอาดไม่ว่าจะซอกเล็กซอกน้อยสามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมมาพร้อมกับตัวซีนยางนะครับก็สามารถเปลี่ยนในกรณีที่ซีนยางเสื่อมแล้วนะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับก็คือตัวคู่มือนะครับสามารถดูคู่มือพร้อมกับประกอบไปด้วยได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ประกอบไม่ได้นะครับหรือว่าประกอบไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคู่มือควบคู่ไปด้วยได้เลยนะครับผมต่อมาวัตถุดิบที่เพชรใช้นะครับก็จะเป็นตัวกาแฟนะครับเคนยา AA นะครับคั่วในระดับอ่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่เพชรได้ทำการโคบูเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเพชรจะใช้ในการหมักเนี่ยอยู่ที่1:8นะครับกาแฟ1ส่วนน้ำอีก8ส่วนนะครับผมหมักอยู่ที่12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมจากนั้นก็จะมีตัวน้ำเย็นนะครับที่เพชรใช้เนี่ยเพื่อที่จะได้เจือจางทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยสามารถดื่มง่ายละมุนลิ้นนะครับไม่ขมจนเกินไปนะครับต่อมานะครับเป็นขั้นตอนในการทำนะครับก็คือเราจะต้องนำตัวถังนะครับมาพร้อมกับตัวกาแฟที่เราสกัดเย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวถังนะครับจะบรรจุอยู่ที่2ลิตรนะครับผมจากนั้นนะครับเจือจางด้วยน้ำเย็นนะครับผมควรจะเป็นน้ำเย็นดีกว่านะครับผมแนะนำนะครับถังบรรจุ2ลิตรเนี่ยเราไม่ควรที่จะเทเต็มลงไปนะครับควรเหลือพื้นที่ไว้สัก200 ml นะครับหรือว่าของเหลวอยู่ในถังเนี่ยอยู่ที่ 1,800 นะครับเว้นพื้นที่ไว้ให้อัดก๊าซในตัวเข้าไปด้วยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อมานะครับหัวแท็บตัวนี้นะครับเพชรได้ทำการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดสายยางนะครับแล้วก็ติดตัวหัวแท็บให้เรียบร้อยนะครับเสียบลงไปตรงๆนะครับแล้วก็หมุนแค่ตึงมือก็พอนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอย่างต่อมาก็คือตัวที่ใส่แคปซูลตัวนี้นะครับก็คือตัวแคปซูลไนโตรนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับอัดเข้าไปกับตัวถังไนโตรได้เลยนะครับจากนั้นก็หมุนทำให้เกิดเสียงเข้าไปนะครับผมตอนนี้ก๊าซไนโตรนะครับก็ได้เข้าไปในถังเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจะทานนะครับก็ควรจะเขย่าก่อนนะครับเพื่อให้ตัวก๊าซกับของเหลวของเราเนี่ยเข้ากันอย่างได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับหรือว่าแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยสักประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมต่อมานะครับก็คือเวลาเราเสิร์ฟนะครับก็ควรที่จะนำแก้วนะครับที่แช่เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับมากดนะครับผมเครื่องดื่มตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ดื่มเข้มนะครับผมหรือถ้าจะทำเป็นเมนูอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับจะเป็นชาหรือว่าเป็นน้ำผลไม้อัดแก๊สก็ได้นะครับผมถังตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับใช้อยู่ในบ้านก็ได้นะครับหรือว่าไปแคมปิ้งนะครับหรือว่าปาร์ตี้เล็กๆอยู่ในบ้านก็ได้หรือว่าถ้าจะเป็นร้านธุรกิจกาแฟนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้ายังมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถเข้าไปที่โชว์รูมบอลกาแฟทั้ง23สาขาของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากเพจ Facebook บอลกาแฟนะครับแล้วก็ LINE @official ของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับได้ที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.